สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัทชาชาแชนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัทชาชาแชนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ไฟนนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชาแชนลไว้ค่ะและแน่นอนเช่นเคยสำหรับ EP นี้ห่างหายกันไปตั้งแต่ EP ล่าสุดคือ EP ที่สิแล้วก็กล่าวว่า รอให้มีความคืบหน้าหรือว่ารอให้ได้มีการตรวจสอบผลของการที่จะเข้าร่วมโครงการก่อนแล้วจึงจะมาอัปเดตกันต่อแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์พลิกผันทางการเมืองขึ้นซะก่อนเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตามที่ทุกคนได้ทราบกันดีอยู่แล้วละค่ะว่าตุลาการศารลรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4 ให้คุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีกรณีตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีจากเหตุที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีไปเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ เราได้มีนายกรัฐมนตรีคนที่31เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่าทางคณะรัฐมนตรีที่จะฟอร์มทีมใหม่กันขึ้นมานี้เขาจะมีแนวโน้มทิศทางไปยังไงในเรื่องของโครงการดิจิทัล w a l l ล็จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เราก็ต้องรอลุ้นตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนใจเย็นไว้ก่อนค่ะ เห็นหลายคนแบบไปลบแอปพลิเคชันออกหรือว่ามีความกังวลใจว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไปจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาแจ้งเตือนกันสักนิดหนึงค่ะสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วเรียบร้อยณนะตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะใจเย็นๆน,นะ สำหรับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็ของทางรัฐบาลที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์นะคะและที่สำคัญก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำรัฐบาลนั่นก็คือนายกร,รัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรอติดตามผลอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าโครงการดิจิทั l วอลเล็นี้จะยังคงอยู่หรือไม่และถ้าอยู่จะมีแนวโน้มทิศทางไปในทางใดเราก็ต้อง ตามรอลุ้นเช่นเดียวกันนะคะอย่าเพิ่งไปลบแอปพลิเคชันทิ้งอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งมีความกังวลใจใดๆเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะให้ใจเย็นๆนะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐถ้าหากว่าเราเลื่อนลงไปด้านล่างนี้เลื่อนไปด้านล่างนี้นะคะจะเห็นว่ามีเมนูที่ใช้ประโยชน์ในหมวดหมู่ได้อย่างมากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลยานผ่านนะ การเงินประกรันสารทุพภพสวัสดิการข้อมูลของฉันอันนี้สำคัญมากๆเลยในวันนี้ที่จะแจ้งให้ทุกคนได้รู้เอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดินที่อยู่การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือรอะไรต่างๆนานาก็จะอยู่ในนี้นะคะคดีแจ้งเหตุเรื่องของคนพิการค่ะเรื่องของการศึกษาการงานอาชีพแล้วก็ รู้เรื่องรักต่างๆมากมายทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะถ้าสมมุติว่าโครงการ d ิจิท a l วอลเล็นั้นจะไม่ได้ไปต่อในรัฐบาลชุดนี้เราก็สามารถที่จะลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะคะทุกคนไม่ใช่ลบแอปนะถ้าลบแอปเนี่ยข้อมูลเราก็ยังคงอยู่ตามปกติเลยแต่วิธีการถ้าใครที่ไม่อยากจะใช้ แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วสามารถที่จะลบบัญชีผู้ใช้ออกไปได้นะคะวิธีการก็คือตรงนี้นะเข้าไปที่การตั้งค่าก็คือเครื่องหมายรูปฟันเฟืองตรงนี้ค่ะมุมล่างขวามือนะคะด้านบนนี้จะโชว์ชื่อนามสกุลของเราส่วนตรงนี้จะเป็นเลขประชาชนของเราถูกต้องไหมคะบัญชีผู้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ออกไปเราก็สามารถที่จะยกเลิกได้คือลบบัญชีผู้ใช้ไปเลยได้ตรงนี้ค่ะอยู่ใน เมนูที่2ตรงนี้นะคะด้านล่างสุดเลยค่ะตรงนี้จะมีให้กดลบบัญชีผู้ใช้งานถูกไหมคะลบบัญชีข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็บัญชีผู้ใช้เมื่อเราคลิกเข้าไปเขาก็จะพามาที่หน้ารายละเอียดค่ะการลบบัญชีผู้ใช้ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือดิจิทัลไอ ระบบจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีผู้ใช้เป็นการถาวรซึ่งจะไม่สามารถกู้คืนได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโครงการนี้เขาก็มีคำแนะนำเอาไว้แล้วนะคะว่าใครที่อยู่ในระหว่างการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทไม่แนะนำให้ลบบัญชีผู้ใช้ในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเราลบแล้วเราจะไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้อีกนะใจเย็นๆนะคะรอก่อนรอให้ถ้าโครงการนี้เขาไม่ได้ไปต่อ เราค่อยมาลบบัญชีผู้ใช้โอเคไหมคะตราบใดที่ยังไม่ตกผลึกเราก็ยังไม่ต้องลบบัญชีนะในอนาคตถ้าหากว่ากรรงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิต a ลวอลเล็ตไม่มีแล้วเราค่อยมาลบบัญชีผู้ใช้งานออกนะคะตรงนี้นะเราก็สามารถที่ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วลบบัญชีตรงนี้ได้เลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นณนะวันนี้ยังไม่อยากให้ทุกคนต้องกังวลใจกับเรื่องของโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดีท่านวอลเล็ตนะคะใจเย็นๆไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวรอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาทํางานก่อนนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มว่าโครงการนี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ถ้าหากว่าไม่ได้ไปต่อแล้วแน่ๆเราค่อยมาลบบัญชีผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วค่อยลบแอปพลิเคชันนะถ้าณนะวันนี้ ใครตื่นเต้นตกใจกลัวว่าข้อมูลของเราจะรั่วไหลหรือจะอะไรก็เล่าแต่แล้วไปลบแอปพลิเคชันทิ้งไปแต่ว่าไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานในแอปก็มีข่าวเท่าเดิมนะคะแปลว,ว่าข้อมูลของเราข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างก็ยังอยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่อยากจะใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วเนะี่ยวิธีการลบต้องลบให้ถูกต้องตามที่ฝ่ายบอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะทุกคนเราไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตให้กับท,กทุกคนได้ทราบกันอยากต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องหน้าชาแนลไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่นำมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะไว้ติดตามกันต่อใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ